2คอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังสื่อเวียดนามได้วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นของทีมชาติไทยก็ล่าสุดนะครับทางเพจเวียดนามฟุตบอลนะฮะก็ได้ลงรูปตำแหน่งผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับโดยใช้แผน4-2-3-1นั่นเองนะครับซึ่งก็มีผู้เล่นตามตำแหน่งนี้นะครับลองฟังกันดูเลยนะครับผมโดยกองหน้านะครับก็จะใช้เป็นสุภชัยใจเด็ดนั่นเองนะครับเพราะว่ามีคนเดียวนั่นเองนะครับผมมาในส่วนกองกลางนะครับก็จะมี5คนนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกตำแหน่งอะไรบ้างนะเพราะว่ากับดูบอลได้ไม่นานนะครับก็ขอพูดตามที่เราเห็นเลยทีเดียวนะฮะก็ด้านหน้านะก็จะเป็นชนาธิปสงกสินนั่นเองนะฮะด้านปีกซ้ายนะครับก็จะเป็นสุภโชคสารชาตินะครับปีกขวาก็จะเป็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะมาในตรงกองกลางเนี่ยไอ้ตรงกลางๆเนี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรนะก็จะใช้ธนบูรณ์เกสารัตน์นั่นนะครับแล้วก็สารัตน์อยู่เย็นนั่นเองนะครับนะก็มันค่อนข้างที่จะคล้ายกันกับอันเก่าที่เราเจอในคิงครับอ่ะแม่งก็วิเคราะห์มาประมาณเนี้ยคือเฮ้ยมันโค้ดมันเปลี่ยนคนแล้วนะเว้ยมันก็วิเคราะห์มาได้ประมาณเนี้ยแล้วก็กองหลังนี่ก็จะเป็นธีรธรบุญมาทันแน่นอนตรงนี้ต้องเป็นตำแหน่งของเขาอยู่แล้วนะครับอดิศรพรมรักนะฮะพันษาเหมมิบูลวิบูลนะฮะแล้วก็ทิสตองโดด้านขวาตอนนั้นก็วิเคราะห์ไว้ประมาณนี้แหละแล้วก็มือโกก็เป็นกวินนะตอนนี้บ้วยรู้เหมือนกันนะว่าใครจะได้เป็นมือโกนะครับก็ต้องรอดูนะฮะถ้าให้เป็นพี่กวินเลยนี่ก็อาจจะครั้งก่อนนี่ก็รู้สึกอาจจะทำให้มีแรงกดดันไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่โค้ชอีกละก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกใครนะขออย่าเป็นนายฝันร้ายเลยกันขอแค่นั้นนะอันนี้ผมขออคติต่อเขาเลยนะเพราะว่าเขาปากดีไว้แล้วก็ทำให้เป็นตัวตลกของอาเซียนไปเลยทีเดียวนะประเทศไหนก็ล้อกันทั้งนั้นนะครับผมรวมถึงคนไทยด้วยกันเองนะก็พูดไม่ดีใส่เขาไว้มันก็เป็นเวรกรรมอ่ะพูดอะไรไว้ทำอะไรไว้มันก็จะโดนแบบนี้แหละครับผมเองก็โดนนะฮะพูดอะไรไม่ดีไว้นะแต่ก็ต้องดูกันไปนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าแอดเอ็นเนี่ยก็ไม่ได้เก่งไปถึงขั้นวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับแต่มองแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ไปต่างอะไรแต่ก่อนที่เคยวิเคราะห์เอาไว้นะก็มันคิดยังไงมันก็เหมือนเดิมอ่ะผมคิดว่าโค้ชของเราเนี่ยมันต้องมีอะไรให้เราดูมากกว่านั้นแน่นอนนะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าโค้ชของเราเนี่ยจะใช้แผนแบบไหนนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะคิดว่าหลายคนก็คงไม่รู้เหมือนกันนะฮะหรือคิดเห็นยังไงกับการวิเคราะห์ของชาวเวียดนามครั้งนี้นะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาละครับเราก็ไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันเลยดีกว่านะครับหลังที่ได้เห็นการวิเคราะห์ครั้งนี้แล้วพวกเขาจะรู้สึกกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับเวียดนามเราชอบกินหม้อไฟไทยมากไทยคืออาหารชั้นเลิศฝันไปเถอะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผม RIP Thailand คอมเมนต์ต่อไปนะครับกองกลางคือสิ่งสำคัญสำหรับทีมไทยชุดนี้ดูแล้วก็ยากสำหรับเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเวียดนาม 3-2 ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับแค่ยั่วยุกองหน้าของพวกเขาไม่นานเขาก็คงโดนใบแดงอีกแน่พวกเขามีกองหน้าแค่เพียงคนเดียวง่ายสำหรับเราก็คือว่าสุภชัยใจเด็ดนี่นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอารมณ์ประมาณร้อนง่ายนะครับไปยุไปอันนั้นนิดหน่อยก็ไปใส่ซอกเขาไปต่อยเขาในไทยลีกก็เป็นใน U23 ก็เป็นนะฮะโอ้โหก็ขอหวังว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมแนวปะการังของไทยมีความแข็งแกร่งอาชนะ 3-1 เวียดนามคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมรูปแบบนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งถ้าหากใช้แดงดาเป็นกองหน้าในครั้งนี้คอมเมนต์ถัดมาครับสำหรับเวียดนามที่ต้องเจอกับทีมไทยฉันก็ยังคิดว่ามันยากสำหรับเราที่จะเอาชนะพวกเขาง่ายๆคอมเมนต์ต่อไปครับผมเมื่อไหร่จะเตะฉันรอมันไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยกูก็รอไม่ไหวแล้วเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาครับผม
ฉันขอทำนายทั้ง2ทีมจะเสมอกัน2ต่อ2คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเราต้องกังวลผู้ชายที่ชื่อว่าชนาธิปหากไม่เขามีโอกาสได้เล่นมันยากสำหรับทีมเราและเขาคือคนสำคัญของทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับผม4 2 3 1มันก็คือ4 5 1นั่นเองแต่พวกเขามีชนาธิปคงใช้แผนที่ให้เขาได้พาทีมไปข้างหน้าโดยแผนที่คดเคี้ยวคอมเมนต์ต่อไปครับวันเฮาอยู่ทางปีกซ้ายต่อสู้กับเกย์ไทย2ตัวไม่ยากสำหรับเขาอะไรกระดาษตะเกไทยสาธุขอให้บักวันเฮาเนี่ยได้นั่งสำรองจนดากด้านด้วยเถิดคอมเมนต์ถัดมาครับผมเราควรทำอย่างไรบ้างหากเจอกับตำแหน่งเหล่านี้ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับฉันก็ไม่รู้หรอกรอดูมิสเตอร์พาร์คพาทีมของเราเอาชนะช้างน้อยไปก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะใช้แผน4141คอมเมนต์ถัดมาครับผมไม่ต้องสนใจมันทีมที่หมดอนาคตไปแล้วเราคืออนาคตของอาเซียนและเอเชียก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมมันก็อาจจะจริงแต่ถ้าเราไม่สนใจเราก็มีความเสี่ยงคอมเมนต์ต่อไปครับผมฟุตบอลไทยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วต่อไปก็เป็นได้แค่ผู้แพ้ความอับอายขายหน้าสำหรับฟุตบอลไทยคอมเมนต์ถัดมาครับผมกลัวจังเลยนะกับคนแค่158เซนติเมตรอันนี้เป็นคอมเมนต์ด่าชนาธิปนั่นเองนะเดี๋ยวมึงได้เจอคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมอย่าไปสนใจพวกมันประเทศที่ด้อยค่าคอมเมนต์ถัดไปครับผมฉันคิดว่าทิติพันธ์เนี่ยเป็นนักเตะที่ดีนะสังเกตผู้ชายคนนี้มานานแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อไปครับผมฉันคิดว่าการสันนิษฐานครั้งนี้เนี่ยมันผิดอย่างมากพวกเขาน่าจะใช้แผน91มากกว่าเพราะพวกเราจะถล่มไม่ยั้งให้พวกมันเข็ดที่ได้เจอทีมมังกรฉันไม่กังวลอะไรสักอย่างคอมเมนต์ถัดมาครับเวียดนามใช้ทีม 4-3-3 น่าจะได้ผลกับแผนทีมนี้ประมาณ 60% คอมเมนต์ต่อมาครับผมพวกเขาน่าจะเน้นกองกลางในการใช้โจมตีชนาธิปเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีคอมเมนต์ถัดมาครับถ้าทีมนี้แข็งแกร่งแล้วบางทีเราอาจจะต้องใช้แผนตั้งรับตั้งแต่แรกเผื่อรอจังหวะตอบโต้เท่านั้นก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อไปครับผมสงกสินเป็นคนที่เก่งที่สุดในนี้และส่วนที่เหลือเป็นเหมือนขยะคอมเมนต์ต่อไปครับผมหลังจากการแข่งขันครั้งนี้ผู้เล่นคนไทยจะพูดว่าการแข่งขันครั้งนี้เราแพ้เพราะขาดโชคผมเพื่อนโชคนะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับผมฝึกร้องไห้เป็นเพื่อนคนไทยเอาไว้เมื่อพวกเขาแพ้จะได้รู้ว่ายังมีเราอยู่ข้างๆคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเขาเป็นเหมือนช้างในเวียดนามในเวียดนามช้างเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแอดก็อยากรู้เหมือนกันคอมเมนต์ถัดมาครับผมมันก็แค่การคาดเดาเราไม่สามารถรู้มันได้ควรให้ความสำคัญในหลายๆเรื่องไม่งั้นเราอาจจะแพ้ได้พวกเขาเป็นมืออาชีพมากขึ้นโดยสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพก็มีมากกว่าเดิมคอมเมนต์ต่อไปครับผมเมื่อมองดูรูปร่างเราก็รู้วิธีที่จะเอาชนะได้แล้วคอมเมนต์ถัดมาครับประเทศไทยมีความก้าวร้าวมากขึ้นหลังมีชนาธิปมั่นใจตัวเองเกินไปคอมเมนต์ถัดมาแค่ไปที่สนามแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นดีกว่าพวกคุณนั่งอยู่ที่นี่แล้วพูดอะไรไปเรื่อยๆคอมเมนต์ถัดไปครับผม
โอ้ตอนนี้พวกเขาเก่งแล้วครั้งก่อนไม่มีชนะทิปเราเอาชนะได้แค่1ลูกเท่านั้นเองคอมเมนต์ท่านมาครับไม่ต้องพูดมากไม่ชอบมานั่งวิเคราะห์ไปที่สนามเพื่อเล่นให้พวกมันดูเลยดีกว่าว่าใครจะเหนือกว่าใครแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับเราจะเอาชนะคนแคสจริงเหรอรู้สึกไม่ภูมิใจก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบเมนชาวเวียดนามนะครับหลังสื่อเวียดนามเนี่ยได้วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับก็ขอพูดถึงเรื่องนึงนะฮะคือได้ไปส่องโปรไฟล์ของชาวเวียดนามมาเยอะนะก็ส่วนมากก็คอมเมนต์ผู้ชายเนี่ยก็ถ้าไม่โดนยุยงอะไรหรือแบบทำให้รู้สึกเกลียดแค้นอะไรแบบเนี้ยก็จะคอมเมนต์ไม่ค่อยรุนแรงก็คอมเมนต์ประมาณแบบกึ่งกลางๆแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยถ้าคนแบบยังไงอ่ะคือแบบคอมเมนต์โคตรรุนแรงเลยผู้หญิงอ่ะแบบปากโคตรปากดีอ่ะขอพูดตามตรงเลยนะคือเฮ้ยมึงแบบมั่นใจตัวเองเกินไปหรือเปล่านะอะไรประมาณนั้นนะเออหมั่นไส้นะแต่ก็ขอโทษแล้วกันถ้าเป็นผู้หญิงเข้ามาดูนะแต่นี่พูดตามความจริงอะเนาะมันก็เลยหมั่นไส้บ้างนะขออภัยจริงๆนะครับก็ไม่ได้จะไปทำร้ายผู้หญิงแน่นอนนะอันนี้พูดถึงเฉยๆนะหมั่นไส้นะ โอเคก็เราดูกันไปนะว่าโค้ชของเราเนี่ยจะใช้แผนไหนนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ให้กำลังใจกันดีกว่านะครับถ้าแพ้มาก็ค่อยว่ากันทีหลังนะในส่วนตรงนี้นะโอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ